โปรเจกต์นี้นะครับชื่อGamer's Dream House เริ่มต้นจากเป็นเทรนด์ของคนเจนซีแหละเขามีการเล่นเกมมากขึ้นจริงจังมากขึ้นก็ลองเอามาทำเป็นบ้านเฉพาะกลุ่มเฉพาะหลังดีไหมเราต้องเปลี่ยน mindset ของเราในการมองคนเล่นเกมได้แล้วเกมเมอร์หรือว่าสตรีมเมอร์ก็คืออาชีพอีกหนึ่งอาชีพหนึ่งเราอยากรู้ว่าคนเล่นเกมอ่ะเขาทำอะไรบ้างในแต่ละวันเริ่มตั้งแต่ที่เราคัดเลือกเกมเมอร์ที่เราสนใจมีว่าน้อยมี MNJ มีวิวคัมแบ็กที่เราได้ร่วมสัมภาษณ์แล้วก็ครีเอทตัวบ้านมาด้วยกันเราก็สัมภาษณ์ถามความต้องการไลฟ์สไตล์เขาเป็นยังไงใช้ชีวิตยังไงในบ้านเอามาทำเป็นฟังก์ชันทำเป็นสเปซอันไหนชอบไม่ชอบช่วยเล่าให้ฟังหน่อยเราไม่ได้แค่ว่าเอาเขามาเป็นแค่อินฟลูเอนซ์เฉยๆเราต้องทำบ้านทุกฟังก์ชันทุกตารางเมตรมันต้องมาจากเขาทุกอิเลเมนต์เลยอะไรเงี้ยครับแน่นอนบ้านเกมเมอร์ต้องมีห้องเกมเราวางห้องแคสเกมเนี่ยตรงจุดกึ่งกลางของบ้านเลยทางขวามือก็จะติดกับห้องกินข้าวห้องลิฟวิ่งห้องครอบครัวด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นเกมรูมซึ่งมีแบบเพื่อนๆมาระหว่างแคสเกมเนี่ยก็จะมีโอกาสที่แบบเห็นเพื่อนๆนั่งอยู่ข้างหลังเราจะเห็นว่าห้องเกมเมอร์มันจริงผนังที่ใสด้วยความที่เขายังเป็นพ่อลูกอ่อนการที่เขาดีไซน์ผนังใสอ่ะเพราะเขาอยากเห็นพัฒนาการของลูกการทำงานของเขามันสามารถมองผ่านจากห้องเกมมาเห็นลูกที่เล่นอยู่ในห้องนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับเวลาเขาสตรีมเกมปั๊บเนี่ยเขาอยากจะให้ห้องน้ำเนี่ยอยู่ใกล้ๆการเข้าห้องน้ำแล้วกลับมาเล่นเกมต่อโดยที่มันไม่มีการขาดตอนไม่มีเดดแอร์อันนี้เขามองเป็นเรื่องสำคัญมากเราจะต้องดีไซน์ห้องน้ำที่สามารถที่จะเข้าได้ง่ายอ่ะจริงๆมันเป็นดีเทลเล็กๆเนาะถ้าเราดีไซน์เป็นลูกบิดอ่ะมืออ่ะเขาจะไม่สามารถถือมือถือตอนสตรีมเกมมา2มือได้เพราะฉะนั้นมาถ้าเป็นบานที่เป็นเลื่อนนะเขาก็ใช้ส่วนอื่นๆในการเลื่อนตัวของประตูได้อะไรเงี้ยครับ Double Volume เนี่ยมันจะเป็นสเปซที่ค่อนข้างพิเศษสำหรับบ้านทุกหลังมันก็จะทำให้เราสามารถเชื่อมข้างบนกับข้างล่างได้ข้างบนก็จะเป็นแบบห้องที่ไว้ทำคอนเทนต์ครีเอเตอร์เกมเมอร์เนี่ยเขาจะต้องมีห้องแล้วก็มีจุดที่ถ่ายวอล์กต่างๆมันไม่ใช่สเปซที่เป็นห้องสี่เหลี่ยมธรรมดาค่ะมันจะต้องมีความแบบนั่งตัดต่อกันได้สเปซถ่ายวอล์กกันได้อะไรอย่างเงี้ยจากที่สัมภาษณ์เนี่ยเขาใช้เวลาช่วงตั้งแต่หัวค่ำจนถึงประมาณตีสองแคชเกมเพราะฉะนั้นเขานอนดึกเวลาตื่นก็อาจจะตื่นสายหน่อยห้องนอนเนี่ยก็จะมีช่องหน้าต่างที่เป็นช่องแสงสูงด้านบนเพื่อให้เป็นแค่ช่องแสงสมมุติว่าปิดม่านทั้งหมดเนี่ยห้องมันจะมืดแล้วเวลานอนเนี่ยมันจะได้คุณภาพการนอนที่ดีกว่าเวลาเอซีจะทำบ้านหนึ่งหลังอะเราจะทำบ้านเนี่ยออกมาจากอินไซต์ของลูกค้าเราเท่านั้นเราจะไม่นั่งเพียนเองไม่ทำอะไรขีดเขียนเองโดยที่คิดว่าเขาจะชอบอะไรเงี้ยค่ะเราจะไม่ทำแบบนั้นอะไรเงี้ยปรัชญาในการออกแบบบ้านสำหรับ SC นะครับคือเราต้องเข้าใจลูกค้าก่อนว่าคนอยู่บ้านเนี่ยเขาต้องการอะไรบ้างเอาความต้องการเหล่านั้นเนี่ยมาแปลงเป็นฟังก์ชันบ้างสเปซบ้างเพื่อให้เขาอยู่บ้านได้ทุกวันอย่างมีความสุขเราเชื่อว่าวันไซส์มันไม่ได้ฟิตสำหรับทุกคนจริงๆแบรนด์ SC ก็จะเป็นแบรนด์ที่พยายามที่จะทำความเข้าใจกับลูกค้าทุกๆกลุ่มมันไม่ควรมีความสุขไหนที่ถูกมองข้ามมาสำหรับแบรนด์เราลูกค้ามีความสุขครอบครัวเดียวเราก็มีความสุขแล้วค่ะ